ขันศึกฟุตบอลดิวิชั่น1นะครับนัดรองสุดท้ายนะครับคู่ระหว่างนครราชสีมามาสด้า FC นะฮะพบกับปตท.ระยองเอาละครับเริ่มเกมครับศึกฟุตบอลดิวิชั่น1ครับนครราชสีมาพบกับปตท.ระยองหนึ่งครับเปิดโค้งเข้ามาจังหวะนี้เอาแล้วนั่นเป็นประตูขึ้นนำของนครราชสีมา FC ครับโอ้โหดูท่าดีใจครับแต่ไตรรองจำนงนะครับเดี๋ยวต้องดูจังหวะเหมือนจะออกมาพลาดด้วยครับโนบุชิปินโตโอ้ท่าดีใจนี้เซ็กซี่มากครับมาดูกันอีกครั้งนะครับลูกเตะมุมทางซ้ายนะครับคนึงเปิดบอลโค้งเข้ามาโอ้แล้วก็มงกดลงพื้นนะครับเป็นจังหวะที่ปินโตเนี่ยออกมาด้วยครับดูว่าโอ้โหมงแล้วไปโดนเหมือนจะไปโดนสราวุฒิสัตว์นิดนึงครับแล้วก็โดนเข้าประตูไปครับไม่รู้ว่าออกมาไม่ดีครับไม่รู้ว่าโดนแดนไตรหรือเปล่าด้วยนะครับดูดีเอาละแต่เครดิตเป็นของแดนไตรไปแล้วเก็บบอลได้ครับดักลาสโลเปสไหลทะลุช่องจังหวะนี้ลากหลุดเข้าไปพร้อมมงแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0โหนเฉียบขาดจริงครับเกมสวนกลับของเจ้าถิ่นนครราชสีมาครับต้องบอกว่านี่คือลูกเก่งของพร้อมพงการสำโรงครับใช้ความเร็วแล้วก็หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่จะยิงผ่านมือปินโต้เข้าไปเอ๊ะครับจังหวะกระชากบอลมาครับหลุดเข้ามาแล้วนี่ความเร็วของเขาครับกองหลังของปตท.ระยองนี่ไม่ทันครับแล้วก็แปรเล่นมุมไป1ประตูต่อ0ครับลูกเตะมุมของปตท.ระยองโจเซฟไทเลอร์เปิดโค้งเข้ามาแล้วเป็นประตูของปตท.ระยองครับโอ้โหเซโอลิครับไล่คืนมาได้เร็วครับตีไข่แตกได้ครับปตท.ระยองเป็นวิพัฒน์ต้นกัญญานะครับยิงตีไข่แตกให้กับทีมเยือนครับแหมก็ทำให้เกมสนุกขึ้นครับต้องปรึกษากันเลยครับโอ้เวลาผ่านไป23นาทีมีประตูเกิดขึ้น3ประตูแล้วครับคราวนี้ปตท.ระยองไล่ขึ้นมาจากคนนี้ครับพิพัฒน์ต้นกัญญาเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันครับเนี่ยจังหวะลูกเปิดเตะมุมมาดูไม่ทันเลยนะครับเป็นจังหวะที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้ประตูครับและจ่ายจังหวะนี้โจเซฟไทเลอร์ยังไว้ได้แล้วพร้อมพงจังหวะนี้ควบแซงมาแล้วก็ในกรอบเขตโทษและเดลกัดลุกขึ้นมาลูกนี้แล้วก็เป็นประตูครับโอ้โหเร็วจริงๆครับพร้อมพงการสำรองหนึ่งครับเนี่ยดูกันอีกทีหนึ่งสกัดบอลผ้าเลยครับปตท.แล้วโดนเนี่ยกระชากลากลุยขึ้นมาเสียหลักไปนิดนึงนะครับทำให้จังหวะยิงเนี่ยไปติดปินโต้ครับแต่ว่าบอลยังค่อยๆกลิ้งก็วิถีกำลังจะเข้าประตูนะครับแต่ว่าไปชนเสาออกมาครับพร้อมพงเองนี่ก็ชาร์จจ่อๆเข้าไปเลยครับแต่ถ้าลุกขึ้นไปช้ากว่านี้ก็มีโอกาสจะไม่ทันเหมือนกันนะครับพยายามจะสกัดแล้วครับสราวุฒินัตศาสตร์แต่ว่าไม่ทันครับแต่เป็นลูกที่เป็นประตูที่ได้มาอย่างทุลักทุเลพอสมควรครับโอ้โหคอนราศีมาแต่ก็ต้องชมครับเร็วจริงๆครับพร้อมพง 3-1 แล้วครับเปิดไปทางซ้ายครับเอามาดูออตตาร่าไหลต่อมาบาบ้าฟอลโล่ครับสุดเส้นหลังเปิดตบกลับเข้ามาแล้วก็ได้ยิงลูกนี้เอาแล้วครับไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3พิพัฒน์อีกแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าจังหวะจบสกอร์เขายังเฉียบขาดนะครับแม้ว่าจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมมากครับนี่ครับบาบาฟอลโล่เปิดย้อนกลับมาแล้วพอดีเลยครับกดจังหวะนี้ครับบอลทะแยงมุมเสียบคนเสาเข้าไปเซฟด้วยสายตาครับเซอูริกนี่ครับพิพัฒน์ยิงลูกนี้แล้วมายืนขาตายครับไม่มีจังหวะพุ่งชมเลยครับทั้งคนเปิดครับบาบาฟอลโล่แล้วก็พิพัฒน์ครับวางเท้ายิงถ้าผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไปแล้วครับก็เป็นทางนครราชสีมามาสด้า FC นะครับเฉือนเอาชนะปตท.ระยองไปได้ครับ3ประตูต่อ2นะครับก่อนในครึ่งหลังเนี่ยเป็นทางปตท.ระยองนะครับไล่ตีตื้นขึ้นมาอีก1ลูกครับแต่สุดท้ายก็ไล่ไม่ทันนะครับแพ้ไปครับก็พวกเขายังต้องไปลุ้นต่อนะครับในการจะลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าครับสำหรับทางปตท.ระยองต้องไปลุ้นต่อจนถึงนัดสุดท้ายครับถือว่าเป็นงานหนักด้วยนะครับนัดสุดท้ายที่จะต้องเจอกับบางกอก FC